ครับน้องพลครับสวัสดีครับครับกับภาพยนตร์เรื่องแรกเนาะครับก็ตื่นผ่านไปแล้วเป็นไงบ้างฟีดแบคก็สนุกครับผมคือตอนที่เอาถ่ายทำมันคือเราก็ยังคิดไม่ออกว่าเวลาตัดต่อมาแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงพอฉายออกมาแล้วเนี่ยคือเราได้เห็นแบบกระบวนการ CG หรือว่าขั้นตอนการตัดต่อคือแบบดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆครับผมแล้วก็ไหนจะเวลาเราดูภาพยนตร์ไปเนี่ยเราจะจำเหตุการณ์ตอนที่เราถ่ายทำได้จะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราเหนื่อยมากๆนะแต่พอผลงานออกมาแล้วมันทำให้ทุกคนหัวเราะได้แล้วก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยจะดูตัวเองแล้วให้คะแนนตัวเองเต็ม10ได้ไหมให้10เลยละกันครับผมฉากที่แบบลงน้ำรู้สึกว่าจะเป็นแบบหลายรอบใช่ไหมลงอ่ะรอบเดียวครับผมแต่อยู่ในน้ำค่อนข้างนานเพราะว่าเหมือนแบบต้องเหมือนถ่ายภาพร่วมกับคนที่อยู่ข้างบนอะไรด้วยแล้วก็ต้องอยู่ในน้ำค่อนข้างจะนานส่วนตัวเป็นคนกลัวผีส่วนตัวเป็นคนกลัวไหมก็ไม่เจอดีกว่าแต่ก็ไม่ถึงกับกลัวขนาดนั้นการถ่ายทำนี่ถ่ายที่วัดต่างๆเป็นยังไงบ้างครับวัดคือที่สุดแล้วครับคือวัดนี่คือความน่ากลัวมากนะถึงแม้ว่าในหน้าฉากหรือจะเหมือนมีเป็นตลกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคือชิดโลเคชั่นที่ถ่ายทำคือน่ากลัวการเข้าฉากกับนางเอกใหม่ครับครับได้แบบว่าช่วยอะไรน้องบ้างไหมก็พยายามชวนคุยอะไรเงี้ยชวนแบบแบบเหมือนเราก็แกล้งเขาให้บอกว่าละลายพฤติกรรมให้น้องแบบกล้าเล่นกับเรามากขึ้นอะไรเนี่ยแล้วเป็นยังไงครับน้องเขาร้องเพลงและออกเพลงประกอบทั้ง2เพลงด้วยกันใช่น้องเขาร้องเพลงเพราะเนี่ยให้น้องร้องอันนี้แล้วเพราะมากแล้วก็ช่วงนี้แบบนอกจากนี้มีถ่ายละครเรื่องอะไรอยู่ครับตอนนี้ปิดกล้องไปแล้วเรื่องหนึ่งครับเรื่องโกรธสร้อยช่อง3แล้วก็ทาตรีเหมือนกันช่อง3กำลังถ่ายทำอยู่อีกประมาณ 4-5 คิวก็ปิดกล้องหลอกสร้อยใช่ก็เป็นพีเรียดพีเรียดทั้งคู่แล้วทั้งฮาตีทั้งคู่หลอกสร้อยก็น่าจะปีนี้แหละได้ดูสักเรื่องหนึ่งก่อนน่าจะปีแล้วบทตัวเราต่างกันไหมต่างครับเรื่องหนึ่งก็จะแบบโอ้เหมือนแบบเก่งกาจมากเลยทำเป็นทุกอย่างเรื่องหนึ่งก็จะเป็นหมอที่แบบมีความโรแมนติกความคลั่งรักนิดนึงเลยจะเก็บแผ่นดินนี่จะได้ดูไหมวันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่หรือว่าทางช่องครับผมก็อยากให้ฝากนิดนึงเนาะกับหนังวันนี้คุณแม่มาเปล่ามาทางบ้านเลยครับอันนี้อยากให้ฝากกับภาพยนตร์เรื่องแรกครับคนครับฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของคนด้วยนะครับเรื่อง Ghost New ทางคุณเอนะครับผมก็เข้าฉายแล้วนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับภาพยนตร์แรกของคนแล้วก็หลายๆคนนักแสดงอีกหลายๆท่านด้วยนะครับทุกคนคือตั้งใจมากๆนะครับมาดูเรื่องนี้ก็คือคุ้มแล้วนะฮะก็คือชมนักแสดงมากมายมากฝีมือหลายคนครับฝากด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ